ไปดูอีกหนึ่งจุดที่สวนสันติชัยประการนะคะก็มีการจัดงานสงกรานอย่างยิ่งใหญ่นะคะสงกรานวิสุทธิกษัตริย์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าจัดมาเป็นปีที่80แล้วคือสมัยเด็กๆเ,เราจะได้เห็นเทพีวิสุทธิกษัตริย์ช่วงของเทศกาลสงกรานไง ย,ยังมีอยู่ใช่ <c oughs> คือแบบว่าจัดกันมายาวนานมากแล้วก็แน่นอนนะคะว่าได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างที่พี่ป๋องบอก <c oughs> การประกวดเทพีสงกราน,นะคะปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการจัดรถแห่นางงามผู้เข้าประกวด <c oughs> เขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะตุกต๊กตุ๊กไทยนี่แหละคือได้ทั้ง นำเสนอเรื่องของนางสงกรานรได้ทั้งนําเสนอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างรถตุ๊กๆนะคะให้ทั่วโลกเนี่ยรู้กันไปเลยว่าสงกรานวิสุทธิกษัตริย์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะหลังจากมีพิธีบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางรองปลัดกรุงเทพมหานครคุณสุภกฤตบุญขันก็ตีคองสามครั้งค่ะเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณเริ่มการจัดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็นี่ค่ะปล่อยขบวนแห่ชักพรานและขบวนรถตุ๊กๆ ที่มีสาวงามผู้เข้าประกวดเทพีสงกรานไปรอบๆพื้นที่นะคะแล้วก็วนกลับมาที่สวนสันติชัยประการซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ ผู้จัดงานบอกว่างานนี้เนี่ยจัดมายาวนานมาก80ปีแล้วเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยการแห่นางงามไปรอบเมืองเนี่ยก็เหมือนกับตีค้องร้องป่าว่าสงการานต์วิสุทธิัตริย์เริ่มขึ้นแล้วในรถแห่แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันด้วยอย่างปีนี้ที่เรียนไปว่าใช้ตุกต๊กๆเพราะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ ถ้าสนใจไปเที่ยวชมงานสงกรานในบรรยากาศแบบไทยๆตามแบบวิถีชาววิสุทธิกษัตริย์นะคะก็ไปร่วมงานกันได้กิจกรรมเขายังมีอีกมากมายไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้วันพรุ่งนี้นะคะประกวดเทพีสงกรานพรุ่งนี้จะเป็นรอบตัดสินนี่ค่ะแต่ละคนเป็นยังไงสวยงามมากถ้าย้อนไป <c oughs> หลายสิบปีเนี่ยอาจจะมีชื่อเราไปประกวดได้บ้างไหมสูงเท่าไหร่ไม่ได้บูลลี่นะเอาเหรอเขาจำกัดเหรอ นะก็ถือว่าเป็นเห็นตุ๊กๆแบบนี้นะมันก็ย้อนนะนึกไปถึงใครอะน้องแนทตุกตุ๊กไทยแลนด์เนอะถูกมาที่ไปประกวดใช่แล้วนักกีฬาเทนนิสระดับโลกโรเจอร์เฟเดอร์ก็นั่งตุ๊กตุกเลยนั่งตุ๊กตุกมาใช่ไม่ใช่นั่งตุ๊กตุกมานั่งตุ๊กตุกเที่ยวกับก็คือบ้านเราเนี่ยจุดขายต่างๆเยอะแยะมากมาย